ก็เดี๋ยวพูดถึงงานวันนี้ก่อนนะวันนี้เป็นนะครับมีโอกาสหนึ่งที่ภาคีเครือข่ายใช้คำว่าภาคีเครือข่ายมาถึงองค์กรของภาครัฐนะครับหลักๆในนี้ก็มีทั้งธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ธนาคาร SMB นะครับมาร่วมกันได้ถูกที่และที่สำคัญก็คือภาคีเครือข่ายก็มีภาคเอกชนเพราะในวันนี้คือปตท.นะครับที่เข้ามาร่วมด้วยเปิดพื้นที่ปั๊มทั่วประเทศไทยกำลังทยอยเปิดให้เป็นพื้นที่ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเอาของมาขายได้นะครับวันนี้มารวมตัวกันมาจัดงานสัมมนาเพื่อสื่อสารนะครับสื่อสารความเข้าใจและชวนให้ชุมชนทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมกันในการพัฒนาในระดับภาคในระดับชุมชนให้เข้มแข็งให้เข้มแข็งโดยตัวชุมชนเองให้มากขึ้นแล้วมันจะเป็นสิ่งซึ่งขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศซึ่งมันก็จะมีกลไก3กลไกหลักในแนวทางการทำงานในเรื่องนี้หนึ่งก็คือการสร้างโอกาสด้วยการสร้างอาชีพสร้างซึ่งหมายถึงภาคเกษตรที่เรามาร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับเครือข่ายสองพี่น้องเกษตรกรในระดับชุมชนขึ้นมาเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่เราจะทำเทคโนโลยีให้เข้าถึงที่เหมาะสมสามารถที่จะต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆได้นี่คือสร้างแรกนะครับในเรื่องของสร้างที่สองคือสร้างตลาดสร้างพื้นที่ให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศก็นอกประเทศนี่แหละครับก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเราผลิตสร้างอาชีพก็ต้องดูเรื่องของการสร้างตลาดไปพร้อมๆกันว่าตลาดของปตท.เข้ามาช่วยในวันนี้โครงการไทยเด็กนะครับมาร่วมกับภาครัฐส่วนต่างๆเปิดพื้นที่ยังมีนะครับเอกชนหลายรายขนาดใหญ่ที่เขามีกำลังวันนี้เราก็ชวนกันเข้ามาสร้างที่สามคือสร้างเรื่องของการเข้าถึงแหล่งสำหรับวิสาหกิจชุมชนคนตัวเล็กนะครับโดยเฉพาะไล่ขึ้นมาที่สุดนะครับเพราะว่าเงินทุนสำคัญมีเทคโนโลยีมีองค์ความรู้แล้วก็ต้องอาศัยเงินทุนจนต่อยอดเพราะฉะนั้นวันนี้สถาบันการเงินก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะมาช่วยเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยก็ช่วยกันในส่วนของต่อยอดขึ้นมาที่เมื่อกี้ถามเนี่ยในส่วนของตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.อะไรอ่ะสมาคมตลาดทุนไทยนะครับให้ผมเข้ามาร่วมกันวันนี้ก็มีแนวความคิดที่ดีนะครับก็คือลองดูซิว่าลองตลาดหลักทรัพย์ตลาดจดทะเบียนเนี่ยนะสำหรับบริษัทใหญ่บริษัทขนาดกลางเรียกว่า NAI เราก็ควรดูสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กสตาร์ทอัพ SME รายเล็กๆไมโคร SME ไหมอันนี้ต้องกำลังระดมสมองครับนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เนี่ยนะครับที่ผมเรียนว่าคนตัวเล็กไมโคร SME สตาร์ทอัพเข้าถึงการลงทุนได้สมบูรณ์นะครับเข้าถึงการลงทุนได้สมบูรณ์แล้วเมื่อเขาโตแล้วเขาก็จับยื่นการธุรกิจได้หรือเขาจะขึ้นไปจดทะเบียนในตลาดใหญ่ก็ได้นั้นก็จะทำให้เกิดความยึดเยื่อในเรื่องของแหล่งทุนได้มากวันนี้ก็ทำงานกันอยู่นะครับผมก็ได้หารือกันไปกับท่านเลขาธิการก.ล.ต.กับท่านผู้ในการตลาดหลักทรัพย์ท่านประธานสมาคมตลาดทุนไทยนะครับไปแล้วก็เชื่อว่าหลังปีใหม่ก็น่าจะเห็นโครงการที่เป็นรูปธรรมหมายความว่ามันมีตลาดที่3เพิ่มขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเป็นการทำที่เรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องการก็ตัดเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับดูแลเราก็ต้องดูแลผู้ลงทุนมาพร้อมกันด้วยนะครับคนที่จะสนใจมาลงทุนผ่านช่องทางอย่างไรจะดูแลกันอันนี้กำลังทำงานมี
คนเท่าไหร่อะไรยังไงคือกำหนดในความพอก็จะให้ชัดนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดหรือเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงมาในรูปแบบเป็นอีกกระดานนึงในตลาดหรือเปล่าครับผมไม่ครับไม่กดเกมก็ไม่นะครับเพราะคนตัวเล็กความพร้อมนะครับก็ไม่เหมือนกันแตกต่างเพราะเขาอยู่คนละระดับกันนะครับการพัฒนาแต่ประเด็นคือเราต้องการดูแลให้ครบวงจรมากขึ้นตั้งแต่ฐานรากแบบนั้นไม่ใช่แต่ถามข้างบนข้างล่างให้ตรงนี้ต่อเนี่ยเราพยายามจะเชื่อมต่อให้ภาพครบวงจรยังไม่เกี่ยวเลยนะครับให้เขาทำงานให้เขาทำรูปแบบเมื่อกี้ในช่วงแรกเราคาดหวังว่าจะมีพวกรายเล็กๆเนี่ยเข้ามาเออมากน้อยแค่ไหนเชื่อว่าจะมีความสนใจมากนะนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราว่าที่เราคิดกันไว้วันนี้นะครับแต่ทราบกรตสภาอุตสาหกรรมเขาคิดไว้มันจะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งผมว่ามันน่าสนใจเป็นแพลตฟอร์มซึ่งสามารถที่จะให้ความรู้สนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการรายเล็กได้ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินก็มีผู้สนใจลงทุนมาพบปะกันได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เอาแต่บริษัทที่พร้อมมาเข้าไม่เราเอาเข้ามาที่ท่านกำลังโตนี่นะครับที่ท่านกำลังโตแล้วยังมาเสริมเรื่องทักษะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเวนเจอร์แคปถ้าสนใจก็มาดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันจะเป็นแพลตฟอร์มกลางเป็นตลาดกลางที่เกิดความสะดวกให้ทางกองทุนทั้งหลายจะเป็นเชื่อแก่กองทุนอะไรก็ตามมาพบกับผู้ประกอบการในนั้นเมื่อกี้ในต่างประเทศเขามีไหมคะมีนะครับต่างประเทศก็เริ่มทำได้ทราบประเทศจีนก็เลยก็สิงคโปร์ก็เห็นตัวก็จะเห็นตัวโครงการเนี่ยแพลตฟอร์มชัดเจนว่าหน้าตาจะเริ่มน่าจะเป็นประเทศจีนเลยก็น่าจะเริ่มปีหน้านะครับก็ปีนี้เหลือ2อาทิตย์ครับไม่ทันแต่ถือว่าเปิดเทรดไม่มีส่วนที่เปิดเทรดด้วยป่ะก็เปิดตัวก่อนนะครับเปิดเทรดเมื่อไหร่ก็ให้ทีมเขาไปดูว่าความพร้อมส่วนการเขาเป็นคนทุนแล้วก็เปิดเทรดได้ด้วยมันมีก็เขาเปิดตัวก่อนนะครับต้องเปิดเทรดได้ก่อนเข้าไปขับของจะเป็นอีกหนึ่งกระดานหรือเปล่าครับจะเป็นอีกหนึ่งกระดานก็คือเป็นจะพูดง่ายๆก็ได้เป็นอีกหนึ่งกระดานแต่ว่าลักษณะการเปลี่ยนไม่เหมือนนะไม่เหมือนกับสองตลาดเพราะว่าคนที่จะเข้ามาที่เปลี่ยนขนาดเล็กกว่าก็ต้องออกแบบให้สอดรับกับสภาพความเป็นจริงธรรมชาติแล้วสนับสนุนให้เขาโตไปได้นะเข้ามาแล้วก็โตนะครับก็ให้ทีมเขาทำงานนะครับมีความเชื่อก็ความเข้มแข็งเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีกฎเกณฑ์ของเขาในที่เรียนเนี่ยกฎเกณฑ์นี้ก็ไม่ต้องตกเซ็นแล้วนะครับพูดง่ายๆคนตัวใหญ่ความเข้มแข็งก็เป็นลักษณะคนตัวกลางความเข้มแข็งก็ระดับคนตัวเล็กไม่ได้ว่าไม่เข้มแข็งคนตัวเล็กที่เข้มแข็งมีนี่นะครับเราต้องการส่งเสริมแล้วเข้มแข็งอันนี้ที่ไปในกรอบเลยแต่ว่าสิทธิพิเศษของคนที่เข้าไปร่วมลงทุนจะได้สิทธิทางภาษีเลยยังไม่ได้ขึ้นนะแต่ก็ต้องมีเหมือนกันใช่ไหมคะมีใหม่ในการในกระทรวงการเงินเตรียมพร้อมเพิ่มนายกเพิ่มกระจายครับก็เราก็พร้อมอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะประกาศจะเป็นแบบลักษณะยังไงเดี๋ยวเราเพราะว่าทางภาคเอกชนบอกว่าอยากให้